เมื่อวันที่15ตุลาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญประจำปี2563ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในรูปแบบออนไลน์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาพร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมประชุมในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระและรับรองแบบรายงานการดำเนินกิจการมูลนิธิปี2563รายงานสรุปผลการดำเนินมูลนิธิมกราคมถึงกันยายน2564แผนการดำเนินงานมูลนิธิตุลาคมถึงธันวาคม2564และการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2564ที่ผ่านมามูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุกด้านดังนี้การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยด้วยการติดตั้งสถานีโทรมาตรฐานอัตโนมัติการบรรเทาทุกมอบถุงยังชีพพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานการฟื้นฟูระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวตามแต่สมควรของพื้นที่และเป็นที่มาของโครงการธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชนปัจจุบันในสถานการณ์โควิด-19มูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอาทิจัดและแจกถุงพึ่งพาน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันภายในบรรจุยาเวชภัณฑ์และอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันซื้ออาหารปรุงสุกพร้อมทานจากร้านค้าเล็กๆในเขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในเขตปทุมวันมูลนิธิมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติจัดงานเพื่อนพึ่งพา2565โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้จัดงานในเดือนธันวาคม64ภายใต้ทีมงานการช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวต่อหลังวิกฤตโควิด-19โดยจัดงานออนไลน์เป็นหลักมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุดจะทางเทียบน้ำ
ฟ้า